ียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะ2:30ถึง3:00และออกอากาศซ้ำอีกครั้งในช่วงเวลา16:00และ14:00ของวันถัดไปรวมถึงในวันเสาร์ที่มีรายการออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันตั้งแต่9:30ถึง11:00นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมจะติดตามรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่ YouTube ค่ะแล้วก็คลิกไปที่ ASTV Manager Video / ปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพจะมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายต่อหลายตอนนะคะที่อาจารย์ได้เคยมาให้ความรู้กับเราสามารถจะเลือกรับชมได้ในแต่ละช่วงของรายการได้ตามหัวข้อที่ท่านสนใจเลยล่ะค่ะวันนี้รายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะยังคงมีหัวข้อที่อาจารย์ปานเทพได้นำไปบรรยายให้กับทางบริษัท Utech ไทยจำกัดได้ฟังกันเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาในเรื่องโชคดีที่ไม่ไปหาหมออาจารย์ปานเทพนั้นมีข้อมูลหลายต่อหลายเรื่องทีเดียวนะคะที่จะช่วยทำให้เรานั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นจากอาการต่างๆหรือว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่ว่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ตามแต่ว่าบางครั้งการที่เรายังค้นหาสาเหตุไม่เจอหรือมีอาการมีภาวะบางอย่างเกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายของเราก็ได้นะคะว่ามันอาจจะเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความเครียดมากมีความกดดันมากจากภาวะเศรษฐกิจการทำงานและต่างๆอีกมากมายเราจะมีวิธีการอย่างไรแค่ง่ายๆกับการวางท่าทางเพื่อที่จะสามารถทำให้เราผ่อนคลายและแก้ปัญหาต่างๆไปได้ติดตามรับชมกันค่ะผมอยากจะแชร์แบ่งปันให้ทุกคนได้คิดได้ลองทบทวนนี่นะครับก็คือเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วผมเขียนหนังสือเล่มนึงชื่อกินดื่มด่างล้างพิษตับตอนนั้นก็เป็นหนังสือขายดีมากหนังสือก็หนานะครับแล้วก็ขายดีมากตอนนั้นผมยังรู้น้อยไม่เยอะเท่านี้นะครับปรากฏว่าคนนี้นะครับเป็นคุณหมอชาวอินเดียสร้างแรงบันดาลใจให้ผมที่ผมมาค้นคว้าต่อลึกหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็นคุณหมอชาวอินเดียที่ชื่อเจคอบวาทกันเชรีใครเคยได้ยินบ้างครับมีบ้างคุณหมอเนี่ยเปิดโรงพยาบาล4แห่งในอินเดียเปิดโรงพยาบาลนะครับแต่โรงพยาบาลทั้ง4แห่งไม่มีการใช้ยาเคมีแม้แต่เม็ดเดียวไม่มีเลยนะครับยกเว้นยาชนิดเดียวครับยาลดไข้เอ้าทำไมยาลดไข้คุณหมอต้องมาใช้อยู่ไม่ใช้ยาชนิดไหนเลยในโรงพยาบาล4แห่งยาลดไข้พาราเซตามอลที่คุณหมอใช้ไม่ได้ให้คนกินครับผสมอาหารเป็นยาเบื่อหนูเพราะหนูเยอะเกินไปไม่ได้ใช้กับคนและคุณหมอจุดประกายความคิดอะไรที่ทำให้ผมไม่เชื่อตอนแรกแล้วก็ไปค้นงานวิจัยเพราะคุณหมอพูดในเชิงธรรมชาติบำบัดและผมก็ต้องไปค้นงานทางวิทยาศาสตร์อาศัยเป็นวิศวกรนะครับโดยสัญชาตญาณมันก็ต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะพิสูจน์คำนวณใช่ไหมครับถ้าใครเป็นวิศวกรก็ต้องคิดอย่างนี้ครับจนกระทั่งเราหาสูตรเจอคำนวณเจอพิสูจน์ได้จริงไม่ใช้ความรู้สึกและการคาดเดาตามสามัญสำนึกของคนที่จบเป็นวิศวกรมาทีนี้คุณหมอเจคอบเขาก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆไม่ควรจะกินเนื้อสัตว์เลยเหตุผลที่คุณหมอยกมันก็เปรียบเทียบง่ายๆครับฟันเราครับไม่มีเขี้ยวพอที่จะเคี้ยวกล้วมฉีกเนื้อด้วยตัวเองถ้าไม่เผาย่างถ้าไม่ผ่านความร้อนแล้วก็สภาพผิวหนังเราเนี่ยไม่พร้อมที่จะต่อสู้กับสัตว์ชนิดใดเลยตั้งแต่โครงสร้างบรรพบุรุษของเราที่เป็นมนุษย์มาถ้าไม่มีอาวุธไปฆ่ามันและในขณะเดียวกันเองเนี่ยลำไส้ของมนุษย์เนี่ยยาวกว่าสัตว์ที่กินเนื้อทุกประเภทเพราะลำไส้ของสัตว์กินเนื้อ3เท่าเท่านั้นมันก็ขับถ่ายออกแต่มนุษย์3เท่าของลำตัวนะครับความยาวของลำไส้แต่ของมนุษย์เนี่ย10ถึง12เท่าของลำตัวยาวเหยียดเลย
เนื้อสัตว์มันค้างอยู่นานกว่าจะย่อยคุณหมอเจคอบก็บอกว่าลองคิดดูสิถ้าในห้องแบบเดียวกันเนี่ยเอาผักพืชมาวางฝั่งหนึ่งกับเนื้อสัตว์มาวางอีกกลุ่มหนึ่งอันไหนเน่าเร็วกว่าผ่านไป5วันเนื้อสัตว์จริงไหมครับมันจะเหม็นเน่าเลยนะครับแต่พืชไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเนื้อสัตว์ที่เป็นพิษง่ายแต่ถูกขับถ่ายออกเร็วไม่มีปัญหาในสัตว์กินเนื้อแต่ถูกขับถ่ายออกช้าผ่านมนุษย์เนี่ยลำไส้ซึ่งยาวเหยียดเนี่ยเป็นพิษเหมือนกับเรามีอุจจาระดูดเข้าตามกระแสเลือดนานกว่าปกติที่เน่าเสียแล้วก็นอกจากนี้คุณหมอเจคอบก็อธิบายต่อว่าลำพังไม่ใช่เฉพาะโครงสร้างอย่างนี้อย่างเดียวลักษณะของน้ำย่อยมนุษย์ก็ไม่เพียงพอหรือสามารถย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีอีกด้วยและสภาพนิ้วเราอะครับนิ้วมือเราทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีกรงเล็บเอาไว้ตะปบเพื่อฉีกแต่นิ้วมือเราเนี่ยเหมาะกับการเด็ดดึงแกะเปลือกตามทันไหมครับด้วยเหตุผลนี้มนุษย์จึงเหมาะกับการกินพืชมากกว่ากินสัตว์โดยสรีระโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยมีกระบวนการขับพิษเป็นปกติ5ช่องทางให้เป็นมิตรกับมันอย่าไปหยุดยั้งมันนะครับ 1. เหงื่อเช่นเราเดินออกกำลังกายมีเหงื่อขับออกก็คือขับสารพิษออกด้วยตามธรรมชาติถ้าเราเข้าห้องแอร์ทั้งวันทั้งคืนเหงื่อไม่ออกก็ได้ครับแต่พื้นที่ผิวหนังซึ่งกว้างที่สุดในร่างกายเราในการขับพิษออกไม่ได้ถูกใช้นี่หนึ่งแล้วนะครับขับพิษในทางที่สองคือปัสสาวะออกจากร่างกายขับพิษทางที่สามคืออุจจาระมีใครไม่ขับถ่ายทุกวันบ้างทุกวันนะครับมีใครไม่ขับถ่ายทุกวันบ้างยกมือหน่อยครับ1 2 3 4 5มีบ้างยกแบบแอบๆกลัวรู้ต้องทุกวันนะครับเรายังกินทุกวันทำไมเราไม่จะไม่ขับถ่ายทุกวันมันผิดอยู่แล้วในหลักวิธีคิดถ้าเราไม่กินทุกวันสิแล้วเราขับถ่ายนานๆค่อยนับถ่ายก็อีกเรื่องนึงแต่เรากินทุกวันเหตุผลและเหตุปัจจัยเราต้องถ่ายทุกวันแต่บางคนเนี่ยเคยท้องเสียไหมครับเคยนั่นแหละครับคือกระบวนการกลไกในการขับพิษของร่างกายที่ฉลาดมากกินอะไรเป็นพิษโอ้โหต้องท้องเสียฉลาดมากมันถึงขับของสิ่งที่มันอยู่ในค้างลำไส้ที่ลำไส้กำลังดูดสารพิษอยู่เนี่ยให้ขับออกเร็วที่สุดจึงออกแบบให้ฉลาดมากขับออกเร็วๆเป็นของเหลวให้เร็วแล้วก็รีบขับถ่ายให้มากบางคนบอกว่าไม่ไหวแล้วกินยาระงับการท้องเสียโดยไม่เป็นมิตรกับการท้องเสียสิ่งที่ต้องระวังกับการขับถ่ายท้องเสียให้ระวังคือขาดเกลือแร่ขาดแร่ธาตุขาดน้ำก็ไม่ยากครับดื่มกลับจบแต่ไม่ใช่เป็นศัตรูกับการขับถ่ายโดยเฉพาะท้องเสียนี่หลักวิธีคิดของคุณหมอเจคอบนะครับประการถัดมาก็คือหายใจออกเขามาค้นพบว่ามนุษย์เราเนี่ยลืมหายใจเข้าและลืมหายใจออกจึงหายใจสั้นสั้นเกินไปเกินกว่าที่จะเอาการสำดาดอย่างสมบูรณ์และหายใจออกน้อยจนลืมเอาก๊าซพิษที่ร่างกายออกจากร่างกายจึงเครียดแล้วก็ลมแน่นอึดอัดความดันขึ้นผมให้ชวนทุกท่านมาดูภาพนี้ขออภัยเป็นภาพนี้ครับเป็นภาพตัวใหญ่ๆเหมือนแมวนะครับมันคือเม็ดเลือดขาวของเราข้างหน้าของมันมีแบคทีเรียก่อโรคอยู่กลมๆเนี่ยนะครับคือสีแดงคือเม็ดเลือดแดงมันจะกระจายตัวอยู่นะครับในนี้เขาลองทดลองดู
ใส่น้ำเกลือไปนิดเดียวเนี่ยนะครับจะเห็นกระบวนการเม็ดเลือดขาววิ่งไล่แบคทีเรียไล่ล่าเลยครับเหมือนแมวไล่จับหนูแบบนี้ครับและขณะที่แมวไล่จับหนูเหมือนมีเรดาร์อยู่ว่าอันไหนก่อโรคแล้วทำการล่ากินแบคทีเรียที่ก่อโรคกลืนกินเข้าไปทันทีอย่างนี้ครับนี่ขณะที่เราเป็นโรคร่างกายเราทำแบบนี้มีเชื้อราก็กินเชื้อราฉลาดไหมครับร่างกายเราฉลาดมากแต่ไม่มีใครเคยรู้เลยว่าที่คุณหมอเจคอบพูดในคราวนั้นมันเป็นเรื่องจริงเพราะงานวิจัยจากตำราแพทย์ครับเขาระบุว่าจากตำราแพทย์ของหนังสือพื้นฐานการรักษาพยาบาลของคาร์เวนและเฮอร์นิลปี2549ไข้เป็นกลไกมีผล5ประการ1ทำให้จุลชีพที่เป็นพิษในร่างกายเราลดลงเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาเราต้มน้ำเนี่ยต้มฆ่าเชื้อใช่ไหมครับร่างกายก็ออกแบบไข้เพื่อฆ่าเชื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากหนังสือตำราจึงค้นพบว่าไข้ทำให้จุลชีพสิ่งที่มีชีวิตอ่อนแอและตายลงจึงมีอุณหภูมิเป้าหมายในการผลิตความร้อนตามความประสงค์ที่ร่างกายต้องการใช้ต่อมาก็คือเราเห็นเม็ดเลือดขาววิ่งนี้นะครับถ้ามีไข้เม็ดเลือดขาวจะวิ่งเร็วขึ้นแปลว่ากระบวนการไล่ล่าเร็วขึ้นใช่ไหมครับดีกว่าเดิม3เวลามีไข้จะสนับสนุนเม็ดเลือดขาวในการกลืนกินเชื้อโรคที่เป็นพิษดีขึ้นเวลามีไวรัสเข้าก็จะเพิ่มการแบ่งตัวของ T เซลล์ซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันชนิดลิมโฟไซต์ให้ทำงานดีขึ้นด้วยและจะเพิ่มการทำงานของสารอินเตอร์เฟอรอนซึ่งเป็นสารในการต้านไวรัสแม้แต่ HIV ดังนั้นคนเป็นติดเชื้อ HIV ครับโรคเอสครับจะมีไข้ต่ำๆตลอดเวลาแต่กินยาลดไข้โดยไม่เข้าใจว่าไข้มีประโยชน์ต่อการฆ่าเชื้อมีใครเคยบอกไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นหวัดใครซื้อยากินเองบ้างครับเวลาเป็นหวัดยกมือใครกินซื้อยาปฏิชีวนะกินเองบ้างยกมือโอเค 80%ของคนเป็นหวัดมาจากไวรัสไม่ใช่แบคทีเรียแต่ยาปฏิชีวนะฆ่าแบคทีเรียไม่ฆ่าไวรัสตามทันไหมครับดังนั้นยาปฏิชีวนะที่เรากินไม่ได้ช่วยเรื่องโรคหวัดเลยส่วนใหญ่ถึง 80% แต่ไปฆ่าแบคทีเรียชนิดดีให้ตายลงเราก็จะเกิดโรคใหม่ครับโรคแบคทีเรียตายแบคทีเรียชนิดดีตายแล้วเชื้อยีสต์ที่อยู่ในกลุ่มเชื้อราชื่อแคนดิดาอะเบคันจะมีพื้นที่ขยายโตมากขึ้นเพราะไม่มีใครอยู่แบคทีเรียตายหมดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเกิดโรคลำไส้รั่วภูมิแพ้ง่ายกินอะไรก็ลำไส้บวมกินอะไรก็แพ้ผื่นขึ้นน้ำมูกไหลนอนไม่หลับนะครับกระสับกระส่ายท้องอืดท้องเฟ้อและตกขาวในผู้หญิง